แนวทางการช่วยเหลือ SME ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมากับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ SME ต้องมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวมไปถึง SME ทั้งประเทศที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนฉะนั้นแนวทางหลังจากนี้ครับจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยในรายการพร้อมกันนะครับกับทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสมชายหานเฮรันครับคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเรื่องใกล้ตัวกันก่อนแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองได้มีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมถ้าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับเราก็จะมีการเตรียมการต่างๆเรื่องพวกถุงยังชีพบ้างเบื้องอะไรบ้างก็ได้รับน้ำใจนะครับกับพี่น้องผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไปทั่วประเทศนะครับรวบรวมกันค่อนข้างเยอะเราก็ได้เรียกว่าหลายสิบล้านนะครับก็มอบส่วนใหญ่เราก็จะมอบผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะต้องการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นลักษณะของบูรณาการจริงๆในจังหวัดไม่อยากจะเข้าไปแจกหรือเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายๆแต่ว่าจะทำให้การจัดการของพื้นที่มีความซับซ้อนและยุ่งยากก็ดำเนินการในส่วนของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบปัญหาทุกข์ภัยแต่ถ้าเป็นตัวโรงงานเองหรือตัวสถานประกอบการเองนะครับเราก็ให้ผู้ประกอบการให้กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเข้าไปสำรวจอย่างต่อเนื่องว่ามีอะไรบ้างเราเข้าใจในช่วงนั้นอาจจะการทำการเก็บข้อมูลค่อนข้างยากลำบากนิดหนึ่งเพราะทุกคนกำลังสารวจนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการยุ่งยากแล้วกำลังทุกข์ใจอยู่กับเรื่องน้ำท่วมการบริหารจัดการของตัวเองนะครับแต่เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็ติดตามเป็นรายอาทิตย์นะครับครับล่าสุดที่เราดูก็คือจำนวนโรงงานที่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยมีค่อนข้างเยอะในภาคใต้จริงๆก็คือสุราษฎร์กับที่นครราชสีนครศรีธรรมราชครับก็จำนวนค่อนข้างเยอะประมาณ 60-70 รายนะครับมูลค่าก็ถึงว่ามูลค่าเสียหายโดยตรงเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะพูดตรงๆก็คือส่วนใหญ่ก็เครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือขนาดเล็กซึ่งเขาสามารถที่จะโยกย้ายหรือหนีได้เป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีได้บ้างเช่นวัตถุดิบที่มีการผมเท่าที่รายงานมานะครับก็มีการเตรียมการอยู่บ้างแต่ไม่คิดว่าน้ำจะมาเยอะนะครับกว่าที่คิดก็เลยทำให้ไม่สามารถขนหนีได้ทันในบางช่วงเวลาฉะนั้นก็จะเห็นปัญหาของไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบครับหลังจากนี้แนวทางที่จะเร่งฟื้นฟูให้เขานี่มีอย่างไรบ้างครับในถ้าแบ่งเป็น2ช่วงนะในช่วงระยะแรกที่เราพอรู้ว่ามีอุทกภัยมานะฮะเราก็ดำเนินการทันทีเพราะโดยความห่วงใยของเราที่เข้าไปก็คือช่วยเหลือโรงงานก่อนนะครับให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลขยะดูการป้องกันน้ำท่วมเครื่องจักรนี่ฮะการโยกย้ายและรวมทั้งเรื่องของการป้องกันนะครับไฟฟ้าช็อตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตรงนั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปโดยผมมอบให้กับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมภาคที่10กับภาค11นะครับซึ่งดูแลส่วนจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็SME Development Bank นะครับในสาขาภาคใต้เข้าทำงานร่วมกันนะครับก็ไปดูว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือส่วนหนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดซ่อมแซมเครื่องจักรบ้างเพราะส่วนพนักงานเราก็จะเป็นวิศวกรที่ค่อนข้างพอรู้เรื่องพวกนี้จะสามารถถ้าเป็น SME ขนาดเล็กเราก็ช่วยดูแลในเรื่องนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นและเครื่องจักรนั้นมีความเสียหายจริงๆต้องการลงทุนใหม่ SME Bank ก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของกองทางด้านเงินเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินกู้ซื้อเครื่องจักรพวกนี้นะครับครับแต่ถ้าพบว่าเป็นลูกค้าของ SME Development Bank แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอให้เรียกว่าขยายชะลอขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปได้เพื่อบรรเทาภัยบรรเทาความทุกข์ยากหรือภาระในเรื่องของทางการเงินให้กับผู้ประกอบการนะครับผมดูแล้วก็คิดว่าตอนนี้เราก็ทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่แล้วก็ตามก็ยังมีอีกจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้ทางคณะกรรมการของ SME Development Bank ก็อนุมัติเรียกว่างบพิเศษนะครับลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็เงื่อนไขที่ค่อนข้างให้ SME เข้าถึงเงินทุนในช่วงนี้ได้เยอะขึ้นครับครับฉะนั้นถ้าดูจากพาร์ทที่คุณสมชายบอกไปแล้วก็จะเห็นพาร์ทในเรื่องของการช่วยเหลือในฝั่งของภาคใต้ไปแล้วแต่ว่า SME ไม่ได้มีปัญหาแค่เฉพาะภาคใต้จากเรื่องน้ำท่วมครับภาพรวมทั้งหมดที่ตอนนี้หลายส่วนยังคงไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อันนี้เราก็เลยมีเรื่องของ SME Rescue Center ใช่ครับขึ้นมาอันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคือ
ป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแม่งานเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกสมคิดก็ได้มอบหมายให้เราลองจัดตั้งเรียกว่าทำการจัดตั้งเรื่อง Rescue Center แต่เราไม่ทำเองนะครับเราทำงานทั้งหมดกับ13หน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงมหาดไทยนะครับศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศทางกระทรวงพาณิชย์นะครับพาณิชย์จังหวัดหรือแม้กระทั่งกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเงี้ยเราก็ทำงานร่วมกันหมดในหลายๆแม้กระทั่งธนาคารนะครับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐทุกธนาคารก็ให้ความร่วมมือเราก็จะใช้สาขาทุกสาขาของธนาคารพาณิชย์นะครับที่ไปอยู่ในเครือข่ายของเราธนาคาร SC แบงก์กรุงไทยต่างๆธกส.ออมสินต่างๆเนี่ยมาหรือแม้กระทั่งสำนักงานของกรมบังคับคดีจังหวัดทั้งหมดนะครับศูนย์ดำรงธรรมของมหาดไทยทุกจังหวัดและก็สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นหน้าต่างในการรับเรื่องร้องรับเรื่องขอความช่วยเหลือนะครับของ SME ทั่วประเทศนะครับในทุกเรื่องไม่ใช่เพราะเรื่องการเงินน่ะในทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่เราได้พบเยอะที่สุดก็คือเรื่องของการเงินประมาณสัก 50% ก็จะเป็นเรื่องของการ 51% จะเป็นเรื่องของการร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางการเงินที่เข้ามาทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่ารายนะครับประมาณ 5,000 กว่าเรื่องเพราะคนบางคนเข้ามาหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องเราก็จะพยายามจัดรายการนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเราพบว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะมีประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งเราก็เร่งดำเนินการนะครับเพราะถ้าเกิดวิธีการของเราก็ถ้าเกิดเดินเข้ามาแล้วพบว่าเป็นเรื่องของการเงินในจังหวัดนั้นเนี่ยเราก็จะขอให้ธนาคารครับ SME หรือว่าเป็นแบงค์เนี่ยเป็นคนช่วยดูแลแล้ววิเคราะห์เบื้องต้นว่าได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างไรแต่ถ้าได้เราก็จะดำเนินการให้กู้ทันทีหรือให้ช่วยเหลือทันทีคือมีเกณฑ์เรื่องของการคัดเลือกอ๋อคัดเลือกอยู่แล้วครับว่าไหวไหมได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ของ SME แบงค์เป็นลูกค้าของคนอื่นก็ให้ประสานงานหรือก็ประสานงานที่นั่นที่อย่างเช่นที่เป็นลูกค้าออมสินนะครับถ้าออมสินบอกว่ายังผิดเงื่อนไขหรือต่างๆที่ไม่สามารถปล่อยกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมเรื่องของทางการเงินทั้งหมดส่งมาที่สำนักงานใหญ่ของ SME Development Bank ที่กรุงเทพเพื่อที่จะเข้าหากองทุน2กองทุนหลักคือกองทุนหนึ่งตอนนั้นมีกองทุน 1,000 ล้านอยู่ก็จะเอาเข้าไปพิจารณาของกองทุน 1,000 ล้านตรงนั้นนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ยังกองอยู่ค่อนข้างเยอะก็ปล่อยไปค่อนข้างน้อยด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับเพราะว่ากองทุน 1,000 ล้านถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วอะไรต่างๆแต่ยังมี SME หลายรายที่ยังประสบปัญหาในเรื่องนี้นะครับแต่ไม่เข้าในเกณฑ์ตรงนี้แล้วแผนในอนาคตล่ะครับคือตอนนี้แน่นอนเรามีเรื่องของการช่วยเหลือในปัจจุบันในอนาคตศูนย์นี้ก็คงเป็นเรียกว่าศูนย์รวมนะครับของการช่วยเหลือของ SME ทุกรูปแบบทุกแห่งในประเทศนะครับและตอนนี้มันมีกองทุนขึ้นมาใหม่กองทุนหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งคือ 20,000 ล้านนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมวางไว้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นประธานในงานนี้เองแล้วก็แต่จะใช้ลักษณะของประเชิงประชารัฐคือโดยแนวคิดที่ว่า SME ในท้องถิ่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันในการเจริญเติบโตจากท้องถิ่นเข้ามาที่เราเรียกว่าระเบิดจากข้างในประเทศออกไปนะครับและศักยภาพของท้องถิ่นก็จะมีเยอะโดยในแนวคิดของประชารัฐนั้นก็จะมีคณะกรรมการประจำท้องถิ่นอยู่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับร่วมกับภาคเอกชนเช่นสภาหอการค้าอุตสาหกรรมจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับหรือสมาพันธ์ SME ต่างๆที่เป็นภาคเอกชนและเป็นเครือข่ายอยู่แล้วก็จะเข้ามาร่วมในการคัดเลือก SME โดยเราต้องการ SME ที่มีศักยภาพแต่ต้องการแรงหนุนในเรื่องของเงินทุนนะครับหรือที่เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจแล้วเรามองว่าธุรกิจนั้นไปได้นะครับเราก็อยากจะสนับสนุนในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบของเงินกู้บางส่วนหรือร่วมลงทุนบางส่วนก็แล้วแต่เงื่อนไขหรือแล้วแต่ยังไงแต่เราคิดว่าในเรื่องของเงินกู้เนี่ยจะมีเรียกว่ามีผลกระทบในภาพกว้างได้เยอะกว่าแล้วก็กระตุ้นได้ไวกว่าแต่ดอกเบี้ยจะต่ำมากนี่เป็นต้นโดยที่เราจะไม่ขอเงื่อนไขที่เข้ามานั้นจะต้องไม่ใช่รีไฟแนนซ์ไม่ใช่เอากองทุนนี้ไปใช้หนี้อันอื่นไม่ได้ครับเราก็พยายามเน้นว่าเป็นธุรกิจสำหรับที่ตอบโจทย์ของชุมชน
และจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแล้วก็มีศักยภาพด้วยครับฉะนั้นตามแผนนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ประกอบการเองที่สนใจสำหรับแผนล่าสุดที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่จะต้องติดต่อส่วนงานหรือหน่วยงานไหนบ้างตอนนี้ถ้าเป็น Rescue Center เรามีตัวเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับ www. เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ SME Rescue นะฮะ RESCUE แล้วก็ CENTER.com นะครับ rescuecenter.com ก็เข้าไปก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีรายละเอียดแม้กระทั่งไอ้ตัว call center อย่างไรก็ตามแล้วแต่ได้หมดหรือจะไปที่ www.bsc นะครับ .dip.go.th อันนี้เป็นของ business center, service center ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเราวางไว้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าได้หรือแม้กระทั่งจะสามารถที่จะพูดคุยผ่านเว็บแคมได้เลยนะครับก็ได้รับคำปรึกษาได้ทันทีนะครับจากเช่นง่ายๆว่าอยากต้องการรูปออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็ปรึกษากันเว็บแคมแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญวาดให้ดูเลยครับว่าได้ไหมไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพหรือเดินทางเข้ามาเราได้ส่วนไอ้กองทุน 20,000 ล้านนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งคิดว่าประมาณปลายเดือนมีนาคมคงสามารถเริ่มดำเนินการได้วันนี้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะเป็นการประชุมนัดแรกของกรรมการครับซึ่งจะดูเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็เรื่องของระเบียบการดำเนินการนะครับแล้วก็ต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อรับรองอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็จะเริ่มกระบวนการทำความเข้าใจซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะทั้งหมดทุกจังหวัดก่อนให้ได้ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเพื่อไม่ให้มีประเด็นปัญหาตามมาในเรื่องของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวก็มันเป็นกองทุนที่ท่านนายกรัฐมนตรีคาดหวังไว้เยอะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคและคะแนนเดียวกัน SME ที่ได้ข่าวก็คาดหวังไว้เยอะว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการที่ทำให้เขาพัฒนาได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือแนวทางส่งเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ที่จะมีอีกหลากหลายกองทุนนะครับที่ภาครัฐออกมาสนับสนุนวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณสมชายหาญฮิรัญมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการห้องข่าวธุรกิจนะครับผมบดินทร์ประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ